ล้านๆเอ้ยปู่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังการละครั้งหนึ่งเนี่ยคอมพิวเตอร์หน้าตาอย่างนี้เนี่ยมีกันแทบจะทุกบ้านทุกครัวเรือนคอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ยมันเน้นความปลอดภัยแต่ล้านๆเอ้ยอย่าไปดูถูกสเปคของคอมพิวเตอร์หน้าตาแบบนี้นะเพราะอย่างวันนี้เครื่องที่ตาเอามารีวิวเนี่ยมันเป็น Lenovo ThinkCenter Neo 5ที่สเปคเป็น i9-12900 มาพร้อมกับ RAM 32GB SSD ความจุบานตะไทยมันแรงขนาดไหนเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟังสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีคอมพิวเตอร์จากทาง Lenovo มารีวิวครับเห็นหน้าตาอย่างนี้เนี่ยตอนต้นคลิปน่าจะเห็นที่ผมพูดกันไปแล้วใช่ไหมครับหรือว่าน่าจะเห็นกันตั้งแต่ปกคลิปกันเลยก็ว่าได้นะครับครั้งแรกที่ผมได้รับคอมพิวเตอร์จากทาง Lenovo มารีวิวเนี่ยเอาตรงๆเลยนะผมก็คิดว่ามันเป็นแค่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไปที่แบบว่าไม่ได้มีความพิเศษใช้ CPU รุ่นธรรมดาสเปคธรรมดาบ้านๆทุกอย่างแต่พอผมมาลองแกะเครื่องลง Windows ลงโปรแกรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยและพอผมมาดูในส่วนของตัวสเปคเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเขามาเพราะว่า CPU ที่เป็นตัว Intel Core i9 Gen 12รหัสล่าสุดที่เป็น12900ครับ RAM เครื่องนี้32GB นะครับบัส 3200 wow. SSD เนี่ยเขามี2ตัวด้วยกันนะครับเป็น 1TB แล้วก็512GB เรียกว่าเครื่องนี้นี่หน้าตาถึงแม้ว่าจะดูบ้านๆแต่ไม่ธรรมดามาพร้อมกับ Windows 11 Pro ด้วยนะครับตัวนี้จะไม่ใช่มาพร้อมกับ Windows 11 Home มาพร้อมกับ Windows 11 Pro Microsoft Office อะไรต่างๆค่อนข้างครบและก็ผ่านมาตรฐานตัว TDM 2.0ครับมีตัวการ์ด TDM 2.0 built in มาให้ภายในเครื่องเลยนะครับเป็นเครื่องที่เรียกได้ว่าเน้นในเรื่องของความปลอดภัยใครที่แบบว่าต้องการคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานออฟฟิศอะไรต่างๆที่แบบว่ามีความลับหรือว่าข้อมูลเนี่ยต้องปลอดภัยมากๆนะครับผมมองว่าเจ้าตัว ThinkCenter เครื่องนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับโดยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับมันจะอยู่ฐานด้านล่างตัวนี้สามารถวางได้2แนวด้วยกันนะครับจะวางเป็นแนวนอนแล้วก็จอเนี่ยวางด้านบนเป็นแบบคอมสมัยก่อนที่มันจะเป็นแบบเคส CPU เนี่ยอยู่ทางด้านล่างก็ทำได้นะครับหรือจะเอามาวางตั้งด้านข้างให้มันเป็นแบบคอมพิวเตอร์เคสเล็กๆเนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะซึ่งเครื่องนี้ออกแบบมาให้สามารถวางได้ทั้ง2รูปแบบด้วยกัน wow. นะครับตัวเครื่องค่อนข้างมินิมอลแต่สเปคค่อนข้างแรงนะครับด้านหน้าตัวนี้เนี่ยจะมีเขียน ThinkCenter นะครับพร้อมรหัสรุ่น Neo 5นะแต่จริงๆรหัสเต็มๆเนี่ยมันคือ Neo 50Sนะครับตัวด้านหน้ามีไดรฟ์ DVD ROM มาให้แน่นอนคอมสำนักงานหลายๆที่นะครับยังคงจะต้องใช้งานแผ่น DVD แผ่น CD นะครับข้าราชการประเทศไทยยังคงต้องการใช้งานกันอยู่ยังคงมีมาให้นะครับแต่หน้าตาดูธรรมดาเครื่องนี้ไม่ธรรมดาแค่เห็นพอร์ตนี้ผมยังแอบตกใจครับเขามีในส่วนของตัวพอร์ต USB Type C มาให้ด้วยครับและก็จะมีในส่วนของตัว USB Type A ครับพร้อมทั้งในส่วนของตัว SD Card Reader พร้อมกับแจ็คเสียบ 3.5 มิลหูฟังไมโครโฟนแล้วก็ปุ่มสำหรับการเปิดปิดเครื่องนะครับคือเครื่องไม่ธรรมดานะผมต้องใช้คำพูดว่าไม่ธรรมดาดีกว่าเพราะว่าหน้าตาดูอย่างเงี้ยพอมี USB Type C นี่คือรู้เลยมันคือคอมสเปคใหม่รุ่นใหม่ที่เขาวางขายไม่ใช่คอมที่ตกรุ่นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังครับพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยค่อนข้างเยอะมากครับโดยด้านหลังตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็จะมีพอร์ตทั้ง HDMI DisplayPort VGA หรือว่าพอร์ตคอมที่เอาไว้ต่อพวกเครื่องปริ้นรุ่นเก่าๆพวกเครื่องปริ้นเข็มก็ยังคงมีมาให้นะครับพอร์ต LAN RJ45 USB Type A 4พอร์ตด้วยกันนะครับแล้วก็มีการ์ด USB Type A อีก2พอร์ตนะครับก็เรียกได้ว่าด้านหลังของเครื่องตัวนี้เนี่ยมีพอร์ตในการใช้งานเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบแล้วก็แน่นมากๆนะครับเครื่องตัวนี้จริงๆหน้าตาไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะเดี๋ยวลองเปิดฝาเครื่องกันดูข้างในครับโดยเปิดฝาตัวเครื่องออกมานะครับเราจะเจอกับตัวพัดลมที่เป็นแบบ blower นะครับที่ระบายความร้อนในส่วนตัว CPU ปัดเป่าความร้อนออกไปทางด้านหลังของตัวเคสนะครับตัว power supply ครับนี่มาเป็นแบบหน้าตาสวิตชิ่งแบบคล้ายๆเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยต้องการความเสถียรเป็นพิเศษนะครับก็จะมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว M.2 อะไรต่างๆเนี่ยใส่มามิดชิดมากมีไดรฟ์ DVD ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาในเครื่องของตัว ThinkCenter ตัวนี้นะครับดูหน้าตาธรรมดาดูหน้าตาบ้านๆเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินเพราะผมบอกได้เลยว่ามันแรงมากมันแรงที่สุดจนแบบว่าถ้าคุณเอาไปต่อการ์ดจอได้นี่ก็คือแรงหลุดโลกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูผลเทสกันดีกว่าว่าเครื่องนี้เป็นอย่างไรครับลองมาดูสายหมวกกันครับอย่างที่ผมบอกไปเครื่องหน้าตาดูโบราณแต่ CPU i9-12900 นะครับตัวระดับโหด 8T core 8E core นะครับแล้วก็ในส่วนตัว RAM เนี่ยบ้านๆเช่นเดียวกันครับ RAM 32GB บัส 3200ครับการ์ดจอเป็นตัว Intel UHD 770นะครับ Under Lake CT1 นะครับก็เป็นการ์ดจอ on CPU นั่นเองเรื่องของความแรง CPU ครับ Single Thread 758 Multi Thread เนี่ย 9215 ถ้าเอาไปเทียบชนอย่าง i9-7980XE ในสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่า
ทิ้งห่างกันไปเลยทีเดียวนะครับนี่การ์ดจอ Intel และในส่วนของ SSD นะครับ Read เนี่ยสูงถึง 3,400 นะครับแล้วก็ Write เนี่ยอยู่ที่ 2,700 ด้วยกัน Random 4K เนี่ยอยู่ที่44นะครับถือว่าเป็น SSD ค่อนข้างเร็วกลางๆนะครับไม่ได้ถึงขั้นแรงโอเวอร์นะครับในเรื่องของตัวการ์ดจอครับ File Size เนี่ยได้คะแนนที่ 2,627 ครับและในส่วนของ Time Spy ครับจะอยู่ที่929แต้มด้วยกันนะครับถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับและในส่วนของ Cinebench R20 นะครับสูงถึง 7,712 แต้มเลยครับเดี๋ยวไปลองดูงานตัดต่อกันดีกว่าว่าเครื่องนี้เป็นยังไงครับสำหรับงานตัดต่อนะครับการพรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าลื่นไหลอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆรีวิวแล้วนะครับ Intel Gen 12เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการ์ดจอนะครับในการทำงานเนี่ยการ์ดจอ on CPU เขาโหดมาก Quick Sync เนี่ยคือแบบดูดิลากนี่คือไปลื่นๆมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในเรื่องของการเรนเดอร์นะครับไป Ctrl M ปั๊บ H264 Matte Source ลอง export ออกมาครับใช้เวลากี่นาทีนี่คือไม่มีการ์ดจอนะครับเวลามาแล้วครับ9นาที8นาทีอยู่ในช่วง8นาทีโดยประมาณก็เดี๋ยวเรามาลองเรนเดอร์กันดูครับเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาไปประมาณ8นาที10วิเท่านั้นนะครับในการเรนเดอร์ผมบอกได้เลยว่าคอมเครื่องนี้เหมาะกับเป็นคอมสายทำงานตัดต่ออย่างแท้จริงครับลองเล่นเกมดูนะครับกับเกม PUBG แต่นี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ 1440x900 ไม่ใช่ Full HD นะครับแล้วก็กราฟิกควอลิตี้เนี่ยเป็นแบบ Very Low ก็เรียกได้ว่าเป็น HD Plus ละกันนะครับก็เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเฟรมเรทเนี่ยดูด้วยตาเปล่าผมเดาว่าน่าจะอยู่ประมาณ30เฟรมนะครับดูอยู่ประมาณ30เฟรมก็เล่นเกมได้สบายๆต้องเข้าใจนิดนึงว่าเครื่องนี้มันเป็นการ์ดจอ on CPU เนาะมันไม่ได้เป็นการ์ดจอแย่ CPU อ่ะแรงเหลือแต่ว่าการ์ดจอเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับเกมมิ่งสักเท่าไหร่ก็ใครที่แบบทำงานแล้วอยากจะพักผ่อนคลายสมองเนี่ยก็ยังคงเล่นเกมได้อยู่นะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับการทดสอบเจ้า Lenovo Think Center ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าการตัดต่อเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะ CPU Gen 12ตัดต่อมา8นาทีนิดๆโอ้โหแรงมากอาจจะได้เพราะในส่วนตัว RAM 32 GB ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยเครื่องนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่เขารองรับตัว TPM 2.0 และก็ในส่วนตัว Windows ที่เขา build in มาให้เป็น Windows 11 Pro นะครับซึ่งมันจะมีความปลอดภัยมากกว่าในส่วนตัว Windows 11 Home พวกระบบ Security อะไรต่างๆนะครับดังนั้นใครที่แบบว่าต้องการเปิดอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เหมาะสำหรับใครนะครับคนทำงานเอกสาร Excel บัญชีนะครับที่ต้องการความปลอดภัยแบบขั้นสูงสุดกลัวคนดึงข้อมูลขโมยข้อมูลอะไรต่างๆผมมองว่าเครื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีที่สุดครับ wow. และอีกเรื่องนึงที่ได้นะครับก็คือเรื่องของความเล็กนะครับเรียกว่าใครที่ต้องการความกระทัดรัดประหยัดพื้นที่เครื่องนี้ผมมองว่าน่าจะตอบโจทย์เป็นอย่างดีครับใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายวางขายแล้วนะครับจอเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้จอตัวนี้ก็ได้ไปใช้จอตัวใหญ่ก็ได้นะครับก็จอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว Think Vision นะครับแต่ถ้าใครต้องการแบบเครื่องเล็กๆจอเล็กๆอะไรต่างๆจอตัวนี้ก็เหมาะกับเซตนี้เครื่องนี้ดีนะครับก็ลองดูแล้วกันครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ XVT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ